นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าเคยถ่าย MV มาด้วยกันแล้วอะค่ะแล้วก็มีงานถ่ายแบบด้วยเป็นครั้งแรกที่เป็นอ๋อใช่ค่ะเหมือนไหมคะวันนี้ไม่เคยค่ะเพราะว่าเล่น MV มาถ่ายแบบด้วยกันมารู้จักกันมานานแล้วก็ไม่มีอะไรเขินเลยค่ะเป็นเพื่อนกันเลยค่ะตื่นเต้นไหมคะวันนี้ได้แบบว่าเจอกันกับฮอสเหรอคะไม่ตื่นเต้นนะคะก็เพิ่งได้เจอกันประมาณ3เดือนก่อนนะคะตอนทำงานด้วยกันบัวมีคะว่าออกงานคู่กันแล้วจะมีกระแสย้ำมาว่าแบบกำลังคบกันอยู่ตอบย้ำกระแสเราอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คบกันนะคะไม่เหมือนว่าเราออกงานคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพิ่นว่าถ้ามีงานเขาก็จะติดต่อที่ดูอะค่ะเห็นว่าจะมีภาคต่อออ๋อใช่ค่ะใช่จะมีภาคต่อเป็นภาค2ต่อจากของพี่พี่รักอ่ะค่ะแบบออกงานคู่กันบ่อยๆเป็นคนจะยิ่งจับตามองไม่อันนี้น่าจะอันแรกนะคะอันนี้ถือว่าทำงานด้วยกันดีค่ะอ๋ออันนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้กำกับอะค่ะว่าเขาเลือกให้ใครมาคู่กับใครอะค่ะถามถึงผลงานนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนี้มีสังกัดไหนติดต่อเข้าสังกัดยังตอนนี้ก็มีให้พี่เขาดูอยู่อะค่ะตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะแต่ก็มีคุยบ้างตอนนี้หนูก็ให้พี่เขาดูดีกว่าค่ะว่าที่ไหนเหมาะกับหนูที่สุดเนาะอะไรบ้างเอออยากเล่นละครไหมหนูเหรอคะจริงๆหนูทำอะไรก็ได้อะค่ะเพราะว่าที่หนูเรียนมาก็เกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้ววนกลับไปที่คอร์สเมื่อกี้เห็นแบบว่าคล้ายๆกันดีมากเห็นเขาจับไม้จับมือการตอนลงเวทีอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นมันอยู่ในสคริปต์ป่ะค่ะไม่ใช่สิตอนหลังเวทีแล้วสิที่แบบว่าเราเดินออกไปข้างนอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพิ่นว่าชุดอาจจะหนักนิดนึงหัวก็อาจจะหนักนิดนึงก็เลยมีเมื่อกี้อาจจะมีสะดุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนิทกับคอร์สมากเลยค่ะจริงๆเจอกันตั้งแต่คอร์สยังเข้าวงการใหม่ๆอะค่ะใช่เพราะว่าเจอกันตอนถ่ายเซ็นทรัลค่ะมีข่าวด้วยกันอย่างนี้ต้องระวังตัวมากขึ้นไหมคะไม่ได้ระวังตัวนะคะก็เหมือนเดิมอะค่ะไม่ขอสักค่ะไม่มีเลยนะคะเขามีท่าจะพัฒนาคือเป็นศูนย์เลยค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่าหนูรู้จักคอร์สมานานมากแล้วเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเขามีท่าดีมันตรงมาจีบแล้วว่าใครที่หยอดคำนึงคำหวานจริงๆเขาเป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วหนูว่าใครเจอก็จะชอบเขาอะค่ะแต่ว่ารู้จักกันนานมันก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ะก็เหมือนเขาจะเทคแคร์เราเหมือนเขาจะเทคแคร์เรามากกว่าเพื่อนหรือเปล่าจากที่ดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาเทคแคร์ทุกคนนะคะกับทุกคนเลยเรื่องนั้นหนูก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันนะคะคือแค่คอนเฟิร์มแบบตัดชึบเลยว่าไม่มีอะไรจริงๆสาวต้องใจไม่มีอะไรจริงๆเลยค่ะกับนายเดชด้วยนะคะกับนายเดชด้วยค่ะ